พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นในช่วง10วันก่อนที่จะหมดเดือนรอมฎอนโดยกล่าวว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆก่อนหน้านี้ซึ่งได้มีการดูแลกวดขันมาจนถึงช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มเดิมๆทำไปเพื่อสร้างสถานการณ์สร้างตัวตนให้กับกลุ่มของตนเองเป็นเพียงเหตุปะทะกันระหว่างผู้ก่อความไม่สงบกับเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชนในพื้นที่ไม่ได้หวาดกลัวเพราะเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้นและเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจก็ได้ดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่ด้วยในขณะที่พลตำรวจตรีกฤษดาแก้วจันดีนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งการไปยังจุดตรวจ4มุมเมืองให้ตั้งด่านตรวจเข้มทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์และตรวจสอบบุคคลเป้าหมายพร้อมตรวจสอบหมายเลข13หลักของทุกคนที่จะเข้ามายังตัวเมืองยะลาอย่างละเอียดเข้มงวดโดยให้คุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ขาดการเสียภาษีตลอดจนรถยนต์คันที่ไม่สามารถนำหลักฐานการแสดงเป็นเจ้าของมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ได้พร้อมประสานไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาให้ตรวจหลักฐานการครอบครองรถอย่างถูกต้องค่ะ